แบบฟอร์มรูปแบบข้อความแล้วเนี่ยถ้าเป็นปรากฏในเอกสารแล้วให้มันส่งออกมาเป็น PDF เนี่ยทำอย่างไรคุณครูอยากจะอัปโหลดรูปภาพเข้าไปแล้วก็ไปแทนที่รูปภาพเดิมที่เราได้วางแผนไว้แล้วเนี่ยทำอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขอนำเสนอแบบง่ายๆนะครับแบบรวดเร็วนะครับผมจะทำแบบสำเร็จรูปให้แล้วเดี๋ยวครูก็สามารถติดตามได้เลยนะครับแต่หลักๆนะครับวันนี้ครูจะต้องมีบัญชี Gmail นะครับเพราะว่าเราใช้บริการของ Google นะครับครูจะใช้ Gmail ขององค์กรนะครับของโรงเรียนนะครับหรือเป็น Gmail ทั่วไปก็ได้นะครับครูก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าข้อสำคัญคือต้องเข้าสู่ระบบให้ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผมได้ส่งลิงก์นะครับลิงก์ที่จะเข้ามาสู่หน้าต่างนี้นะฮะผมได้ส่งลิงก์ไปให้กับครูการิกาใช่ไหมครับครับทุกคนครูได้แชร์ลิงก์ต่อกันแล้วก็กดที่ลิงก์นะครับครูก็จะเข้าสู่หน้าต่างแบบนี้เลยนะครับเราจะใช้ตัวนี้ในการสร้างระบบนะครับเพื่อง่ายนะฮะเพื่อที่จะเป็นสเต็ปในขั้นตอนแบบง่ายๆนะครับแต่อันดับแรกคุณต้องเข้าสู่หน้าจอนี้ให้ได้แล้วก็มีบัญชี Gmail นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ขอให้คุณได้เข้าสู่ระบบนะครับบัญชี Gmail Google นะครับอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ก็คือเป็นโน้ตบุ๊กเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้นะครับไม่สามารถสร้างได้นะครับเพราะว่ามันต้องค่อนข้างใช้ในอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์นะครับสมาร์ทโฟนยังไม่สามารถทำได้นะครับวันนี้เห็นครูหลายท่านนะครับมีอุปกรณ์มานะครับก็คาดว่าน่าจะสามารถทำได้นะฮะหลายท่านเลยนะครับเพราะว่ามีอุปกรณ์มาไม่ยากนะครับมันจะยากอยู่ตรงที่เราจะเข้าสู่ระบบได้หรือเปล่านะครับเราต้องจำรหัสผ่านให้ได้นะครับมีลิงก์ที่สามารถเข้ามาหน้าตาแบบนี้ได้แล้วบ้างมีไหมครับโอเครบกวนคุณครูได้แชร์ให้กับคณะครูทุกท่านด้วยนะครับได้ไหมครับมีช่องทางสื่อสารเพราะว่าเราจะเป็นต้องใช้ตัวนี้นะครับในการสร้างเพื่อให้มันสะดวกนะครับในการสร้างนะครับหลักๆเราจะใช้ลิงก์ตัวนี้แล้วก็บัญชีGoogle นะครับเท่านั้นเองนะครับในวันนี้นะครับถ้ามี2ตัวนี้ก็สามารถสร้างได้นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวเราได้ทดสอบดูนะครับต้องขอให้ครูทุกท่านนะฮะที่จะได้สร้างระบบในวันนี้นะครับต้องเข้าสู่ระบบตัวแต่เข้าในหน้าตาของนี้ได้ก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้าไปสร้างระบบได้นะครับก็จะได้สะดวกนะครับระหว่างนี้ผมขอแนะนำก่อนนะครับว่าไอตัวระบบนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับตัวระบบนี้เป็นบริการของ Google ที่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในการรายงานนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับบัญชี Gmail ไหนก็ใช้ได้หมดเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการทำงานนะครับกระบวนการทำงานก็คือเราจะใช้ Google Form นะครับในการเก็บข้อมูลนะครับว่าจะเป็นข้อมูลรูปภาพหรือว่าข้อความนะครับแล้วก็พอเข้ามาสู่กระบวนการ Google ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น Google Apps Script เป็นสัญลักษณ์ของ Google Apps Script นะครับที่เขียนคำสั่งให้ระบบบริการของ Google เนี่ยมีการจัดการให้เราก็คือให้มันไปสร้างไปดึงข้อมูลมาแล้วก็มาสร้างเป็นไฟล์ PDF ให้เราส่งออกมาให้เราเป็นรูปแบบตามที่เราออกแบบไว้นะครับมันจะมาถูกแสดงผลที่ Google Sheet นะครับ Google Form นะครับมันจะมาคู่กับ Google Sheet เพราะว่า Google Form เก็บข้อมูล Google Sheet ก็จะเป็นฐานข้อมูลนะครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดเราก็จะเข้ามาดาวน์โหลดใน Google Sheet สีเขียวนี้นะฮะ Google Sheet นี่เปรียบเสมือน Excel นะครับแต่ว่าเป็น Excel แบบออนไลน์นะฮ
ครับลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับไม่ยากนะครับเมื่อเราก็ได้แค่2กระบวนการนี้นะครับ3กระบวนการนี้นะครับก็คือวันนี้ที่เราจะทำส่วนตัวนี้จะเป็นรูปแบบการรายงานที่เพิ่มเติมเข้ามาแต่ว่าอาจจะเอาเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้นะครับอยากขออนุญาตสอบถามอีกครั้งหนึ่งนะครับมีคุณครูท่านไหนที่ยังไม่เข้าสู่หน้าตาแบบนี้บ้างครับที่ยังไม่ได้นี่ไหมครับต้องขออนุญาตเข้าตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ไปพร้อมกันได้นะครับถ้าเข้าได้แล้วมีบัญชี Google แล้วก็ไม่ยากครับไม่ยากเดี๋ยวถามคุณครูที่เข้าได้แล้วดีกว่านะเป็นคนที่เข้ามาสู่หน้าตาแบบนี้ได้แล้วขออนุญาตยกมือชนิดนึงครับจะได้ไปต่อนะครับ yeah. โอเคขอบคุณครับถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าหลักก่อนนะครับมันจะมีปุ่มดำเนินการนะครับปุ่มโฮมให้เรากลับมาหน้านี้นะฮะเราจะไปที่คุณครูคลิกไปที่ขั้นตอนสเต็ปที่1เลยนะฮะผมแบ่งเป็น3สเต็ปนะครับสเต็ปที่1มีคำอธิบายด้วยนะฮะบอกว่าให้คุณครูได้เข้าสู่ระบบบัญชีของ Google นะครับวิธีการนะครับง่ายๆ Google มาคลิกตรงนี้นะครับตรงสัญลักษณ์ของ Google Drive นะครับถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของครูนะครับได้มีการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วครูคลิกเข้าไปก็จะเป็นเหมือนผมเลยนะฮะมันจะมีข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลของเราที่อยู่ในบัญชีของเรานะครับถ้าครูเข้าได้แล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าครูท่านไหนที่ยังไม่เคยเข้าสู่ระบบGoogleไลน์ตัวนี้นะครับก็ขอให้ทำการเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งเราจะต้องใช้บัญชีนะครับในการเข้าสู่ระบบนะครับเราจะเป็นต้องเข้าสู่ระบบนะครับเพราะว่ากับกระบวนการทำงานต่างๆเราจะต้องใช้ข้อมูลในบัญชีของเรานะครับตอนนี้เรากำลังจะสร้างระบบรายงานของตัวเองนะครับแต่ที่ตามที่ท่านผู้อำนวยการได้แจ้งนะครับก็คือในการปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมีแค่คุณครูเพียงไม่กี่ท่านเป็นกลุ่มที่มีความสนใจนะครับหรือว่าอยากจะทำในเรื่องนี้นะฮะก็สามารถที่จะทำให้กับครูทั้งเรียนได้ใช้เลยก็ได้แต่วันนี้ถือเป็นโอกาสดีก็เลยอยากจะให้ครูได้ลองทำเองนะครับเป็นของตัวเองแบบง่ายๆนะครับแต่หัวใจหลักก็คือต้องเข้าสู่บัญชีของ Google นะครับไม่งั้นจะไม่สามารถดำเนินการใดๆได้นะครับเนื่องจากเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเช็คอีกครั้งหนึ่งนะฮะครูท่านไหนที่เข้าสู่ระบบได้แล้วครับขออนุญาตยกมือครับหลายท่านกำลังระลึกมาตรฐานอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไม่ยูโควิดเราก็อาจจะไม่ค่อยได้มาใช้ตัวนี้นะครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้มีบริการมาตั้งนานแล้วนะครับโรงเรียนไหนที่ขอใช้ Google Workspace for Education นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะ Google เขาให้พื้นที่ไม่จำกัดนะครับพื้นที่ไม่จำกัดก็คือคุณสามารถเก็บข้อมูลรูปภาพภาพถ่ายอะไรต่างที่เราดำเนินการปฏิบัติงานอะไรต่างเนี่ยนะเราสามารถไปเก็บในไดร์ได้โดยที่ออนไลน์นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปทิ้งพื้นที่ในเครื่องของเราด้วยนะครับนะฮะเจ้าตัวหน้าตาเมื่อกี้นะครับที่ผมตั้งชื่อว่าเป็นคู่มือกันสร้างนะครับมันสร้างจากเว็บไซต์ของแพนวานะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าบางทีวิดีโอที่ต่ำกว่าวิดีโอ7วิดีโอ7ลงมาเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ก็ไม่แน่ใจนะครับต้องขออนุญาตลองเช็คดูนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะได้นะครับในมือถือคุณครูก็ลองเข้าไปดูในลิงก์ก็ได้ก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเป็นวิดีโอเก่าๆหรือว่าวิดีโอที่เป็นรุ่นต่ำลงมาเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจนะครับอาจจะยังใช้ไม่ได้นะครับก็ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ก็เดี๋ยวขออนุญาตให้ดูขั้นตอนไปก่อนก็ได้นะครับหรือว่าเราทำใน iPad เลยก็ได้ก็ได้นะครับต้องส่งด้วยนะครับ
ตอนนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อเลยนะครับเมื่อครูเข้ามาสู่ Google Drive นะครับให้คุณครูคลิกขวานะครับบนพื้นที่ว่างๆนะครับคลิกขวาตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อที่จะสร้างโฟลเดอร์หรือคุณครูจะมากดตรงคำว่าใหม่นะฮะเราจะทำการสร้างโฟลเดอร์นะฮะเป็นบวกนะฮะบวกแล้วก็โฟลเดอร์เนี่ยนะฮะคือการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อจะเก็บตัวระบบรายงานของเรานะครับคุณครูตั้งชื่อเลยนะครับว่าระบบรายงานนะฮะพิมพ์ได้เลยนะครับเหมือนในโฟลเดอร์ในโน้ตบุ๊กของเรานะครับระบบรายงานสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้แล้วก็กดสร้างได้เลยนะครับเมื่อคุณกดสร้างแล้วเนี่ยคุณครูก็จะเห็นว่าโฟลเดอร์ของเราจะเพิ่มขึ้นมานะฮะคุณครูก็จะไปคลิกเข้าไปเลยนะมันก็เหมือนเป็นโฟลเดอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้แหละแต่ว่าเป็นโฟลเดอร์แบบออนไลน์นะครับเราสามารถเข้าดูในโทรศัพท์ก็ได้นะครับโอเคนะครับมีคุณท่านไหนที่ยังทำไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเราจะใช้บริการ Google นะครับก็ขออนุญาตให้คุณได้ใช้เบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะครับเพราะว่าเพื่อให้สะดวกให้มันรองรับตัว Google Drive ของเราได้นะครับถ้าเป็นครูท่านไหนเข้าอินเทอร์เน็ตธรรมดาเข้าไม่ได้ก็ขอเปลี่ยนเป็น Google Chrome นะครับเพื่อที่จะให้เข้าสู่กระบวนการได้นะครับอาจจะมีผลนะครับถ้าเกิดว่าเข้าเป็นของ ID ของอินเทอร์เน็ต Explorer อะไรเงี้ยอาจจะเข้าไม่ได้นะครับขออนุญาตเช็คนิดนึงนะครับคุณครูท่านไหนที่มีโฟลเดอร์ระบบรายงานบ้างนะครับขออนุญาตยกมือหน่อยครับอาจจะได้ไปต่อนะครับโอเคครับเมื่อครูเข้ามาสู่หน้าในโฟลเดอร์นี้แล้วนะครับให้ครูกลับมาคลิกตรงคำว่าสร้างระบบรายงานตัวนี้เราจะไม่ลบออกนะฮะไม่ปิดออกไปนะครับเนี่ยตัวระบบสร้างระบบรายงานเนี่ยนะฮะที่ผมให้คลิกลิงก์นะครับให้ครูกลับมาตัวนี้ก่อนนะฮะคลิกมาดูนะครับหลังจากนั้นให้ครูไปคลิกตรงสีเหลืองนะฮะสีเหลืองวงกลมและเหลืองเนี่ยนะครับตัวนี้เราจะทำการสร้างแม่แบบก็คือตัวแม่แบบที่เราจะสร้างไว้เพื่อที่จะรายงานนะครับว่าเราจะมีรูปภาพเราจะมีข้อความอะไรบ้างมีหัวข้อตรงไหนมีตามมีโลโก้โรงเรียนนะฮะมีอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งผมสร้างไว้แล้วคุณครูสามารถคลิกได้เลยครับผมสร้างไว้ให้แล้วนะฮะคุณครูก็คลิกแล้วกดคำว่าทำสำเนานะครับแค่นี้เองนะฮะทำสำเนาคุณครูก็จะได้แม่แบบนะเป็นตัวอย่างไปก่อนนะครับอันนี้นะครับเมื่อครูทำสำเนาแล้วคุณครูจะสังเกตว่ามันจะมีมันจะเข้ามาคล้ายๆกับ PowerPoint นะฮะเขาเรียกว่าเป็น Google Slide นะฮะถ้าคุณครูมาอาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะฮะหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าคุณครูอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับพอมาหน้าจอนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนชื่อหรือว่าตั้งชื่ออย่างนั้นก็ได้นะครับไม่มีผลนะครับส่วนตัวนี้คือตัวสำคัญที่เราอยากเขาเรียกว่าเป็นเอาต์พุตนะฮะที่เราต้องการที่จะให้หน้าตาของรายงานของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งผมก็ออกแบบคร่าวๆไว้นะฮะคุณครูสามารถไปประยุกต์ใช้ได้เดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดนึงนะครับไปที่แว่นขยายนะครับแว่นขยายจะอยู่เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับคุณครูไม่ต้องซูมก็ได้นะครับอยากให้ดูว่าตัวที่เป็นปีกกลางนะครับตัวที่เป็นปีกกลางแล้วก็มีตัวข้อความอยู่ด้านในตัวนี้คือคำตอบที่อยู่จากที่มันดึงข้อมูลจาก Google Form ลงมาตอบอย่างเช่นคำว่าเรื่องนะครับคำว่าเรื่องเนี่ยที่เราใส่ปีกกลางไว้แปลว่าเราจะดึงคำตอบจาก Google Form นะครับตัวไหนที่ไม่มีปีกกลางแสดงว่าจะคงที่ตายตัวให้ครูเข้าใจแค่นี้นะครับครูก็สามารถเปิดประยุกต์ได้หมดเลยนะครับครูต้องการข้อความอะไรแบบไหนหรือคุณครูต้องการจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคุณครูก็ตั้งคำถามทีนี้คำถามที่เกี่ยวกับเรื่องเนี่ยคุณครูจะต้องไปตั้ง Google Form ว่าเรื่องเป็นคำถามส่วนใน Google Form คุณครูจะมีเป็นช้อยหรือเป็นข้อความแบบเติมหรือว่าเป็นแบบยาวแบบสั้นได้หมดเลยนะฮะแต่ขอให้ตั้งชื่อคำถามว่าเรื่องตามปฏิกิริยานี้เพราะฉะนั้นทุกๆปีกาคุณครูจะต้องมีคำถามอยู่ใน Google Form นะครับ
ติกาต่างๆเนี่ยคุณครูต้องมีคำถามในเฟิร์สฟอร์มทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือส่วนของข้อความนะฮะส่วนที่เป็นข้อความไม่มีติกาอันนี้คือตายตัวนะฮะจะตายตัวเดี๋ยวขอดูตรงรูปภาพนะครับรูปภาพด้านล่างผมกำหนดไว้4รูปนะฮะคุณครูสามารถอัพไฟล์รูปภาพอะไรก็ได้เข้ามาเป็นแม่แบบอันนี้ผมก็เอามาเป็นแม่แบบเป็นรูปภาพ1-4นะครับซึ่งเป็นไฟล์รูปภาพธรรมดาครูสามารถเข้ามาโยนเข้ามาใส่ในนี้ได้เลยนะครับทีนี้รูปภาพแต่ละภาพนะครับเดี๋ยวขอรูปภาพที่1นะครับรูปภาพที่1ก่อนเมื่อกี้ข้อความผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าในปิดการก็คือในส่วนของคำถามส่วนไม่มีปิดการแสดงว่าตายตัวนะครับรูปภาพ1นะครับให้ครูลองคุณครูลองคลิกขวาก็ได้นะครับคลิกขวาที่รูปภาพ1นะครับอย่าไปกดที่ซูมก่อนนะครับกดอีกครั้งแล้วก็มาคลิกขวาที่รูปภาพ1นะครับการที่เราจะเอารูปภาพมาแทนที่ตำแหน่งของรูปภาพที่เราออกแบบไว้เนี่ยนะฮะคุณครูจะต้องมากดคำว่าข้อความแสดงแทนนะครับข้อความแสดงแทนตรงตำแหน่งคำว่าชื่อเรื่องเนี่ยตรงนี้คือคำถามที่เป็นอัปโหลดรูปภาพนะเดี๋ยวจะไปแจ้งอีกทีใน Google Form นะครับอันนี้คือเราต้องมากำหนดก่อนว่าชื่อเรื่องคือรูปภาพ1แล้วเราก็ต้องไปตั้งคำถามด้วยว่ารูปภาพ1ให้อัปโหลดรูปภาพนะฮะเดี๋ยวจะไปอธิบายตรงนั้นอีกทีนะครับโอเคตกลงไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปภาพ1ตรงนี้ก็จะเป็นรูปภาพ2รูปภาพ3รูปภาพ4อย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของแม่แบบนะเดี๋ยวให้ครูกลับไปที่ตัวคู่มือของเรานะครับเมื่อครูสร้างแม่แบบเสร็จแล้วนะครับให้ครูไปที่ Google Form สีม่วงนะครับคลิกนะครับกดคำสำเนาเหมือนเดิมครับตรงนี้ผมตั้งคำถามไว้หมดแล้วนะฮะมันอาจจะขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวเพิ่งกดนะครับตรงนี้คือความหมายคือเราคัดลอก Google Form มาแต่ว่ามีการอัปโหลดเขาก็เลยถามว่าไม่พบโฟลเดอร์ที่มีการตอบกลับเกี่ยวกับการอัปโหลดไฟล์เพราะนั้นเราจะต้องกดคำว่ากู้คืนนะครับกู้คืนเราก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะฮะเดี๋ยวลองดูก็ได้ว่ามีคำตอบอะไรบ้างมันจะต้องมีคำถามคำว่าเรื่องอยู่นะฮะลองเลือกดูนะครับคำนำหน้าชื่อสกุลตำแหน่งอะไรต่างนะครับเนี่ยเรื่องนะครับที่เราเห็นปรากฏอยู่ตรงแม่แบบของเราจะต้องตรงกันนะครับจะเว้นวรรคนิดนึงก็ไม่ได้หรือจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องสองก็ผิดมันจะไม่ดึงคำตอบไปนะครับทีนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบยังไงนะครับว่าจะเรื่องเนี่ยจะเป็นช้อยหรือเป็นข้อความพิมพ์อะไรต่างก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมก็ตั้งไว้ให้แล้วนะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับอันนี้คุณครูสามารถเลื่อนดูได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูข้างบนก่อนนะครับเราจะไปตรงที่เป็นสี่เหลี่ยมซ้ายมือนะครับตรงระบบรายงานนะครับระบบสำเนาของระบบรายงานนะครับคุณครูมาคลิกตรงนี้นะฮะมันจะเขียนว่าย้ายไปที่โฟลเดอร์เราจะย้าย Google Form ตัวนี้ไปที่โฟลเดอร์ระบบรายงานของเราก่อนนะครับครูคลิกเลยนะครับพอคลิกแล้วคุณครูจะสังเกตเห็นว่ามีโฟลเดอร์ต่างๆให้คุณครูดับเบิลคลิกไปที่ระบบรายงานของเรานะครับพอคลิกเข้าไปแล้วมันจะไม่มีอะไรให้คุณครูกดคำว่าย้ายมาที่นี่นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ตัว Google Form ก็จะไปอยู่ในระบบรายงานของเราแล้วนะครับทีนี้เมื่อครูสร้าง Google Form เสร็จแล้วนะครับให้คุณครูไปกดคำว่าการตอบกลับนะครับการตอบกลับตรงนี้นะครับเราจะทำการสร้าง Google Sheet สีเขียวที่เป็นคล้ายๆ Excel นะครับแต่เป็น Excel แบบออนไลน์นะครับเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้เราให้ครูคลิกสร้าง Spreadsheet ครับมันจะขึ้นชื่อตรงนี้สำเนาของระบบมันจะขึ้นตรงกันนะครับถ้าเกิดคุณไม่อยากเอาคำว่าสำเนาคุณต้องไปตั้งชื่อก่อนแต่ว่าไม่เป็นไรตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอแค่ชื่อตรงกันเฉยๆคุณกดสร้างได้เลยนะครับพอสร้างปุ๊บเขาก็จะลิงก์ไปหา Google Sheet นะครับตัวนี้จะเป็นตารางฐานข้อมูลของเราเมื่อมีการตอบคำถามหรืออัปโหลดไฟล์มันจะมีข้อมูลออกมานะครับถึงขั้นตอนนี้คุณครูมาถึงด้วยกันใช่ไหมครับนะฮะคุณครูได้ Google Sheet หรือยังครับ
ไหนคุณท่านไหนได้ Google Sheet แล้วยกมือหน่อยครับโอ้แสดงว่าได้ตามทันทุกท่านเลยนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูคู่มือสักนิดนึงนะครับว่าเราทำอะไรต่อผมก็ได้เขียนอธิบายไว้นะครับว่าสร้าง Google Form แล้วก็มาสร้าง Google Sheet เนี่ยตอนนี้เราถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นคุณครูกดหน้าถัดไปนะครับมันจะมีปุ่มให้ถัดไปต่อไปเราจะไปในส่วนของการเขียนคำสั่งนะครับคำสั่งให้มันทำงานให้เราซึ่งเราจะไม่เขียนผมมีไว้ให้แล้วคุณครูก็ก๊อปอย่างเดียวนะฮะก็วางอย่างเดียวเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับตรงนี้ก็มีเขียนอยู่นะครับว่าให้คุณครูไปที่เครื่องมือไปที่ Google Sheet ก่อนไปที่เครื่องมือแล้วก็โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนเราไปที่ Google Sheet ครับGoogle Sheet สีเขียวด้านบนเลยครับที่เราเปิดไว้นะครับถ้าคุณครูหาไม่เจอคุณครูก็ไปที่ Google Form แล้วก็กดการตอบกลับมันก็จะลิงก์มาหา Google Sheet ของครูนะครับถ้ามาถึงตรงนี้แล้วคุณครูก็ไปที่เครื่องมือนะครับเครื่องมือเมนูเครื่องมือนะครับพอคุณครูมีเป็นเหมือนผมนะครับคุณครูแต่ละท่านบางทีอาจจะมีคำว่าโปรแกรมแก้ไขสคริปต์เลยแต่ว่าคุณครูไม่มีนะครับคุณลองมาตรงคำว่าจัดการฟอร์มมีไหมหรือไม่ก็ถ้าคุณครูท่านไหนมีคำว่าโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ครูคลิปเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีเดี๋ยวผมขอลองดูสักครู่นะครับมันน่าจะอยู่ในส่วนที่ใหญ่ในเครื่องมือโอเคคุณครูที่เป็นเหมือนผมนะครับไม่มีคำว่าโปรแกรมแก้ไขสคริปต์เนี่ยถ้าคุณครูไม่มีนะครับให้คุณครูมาที่ส่วนขยายนะครับแล้วก็จะเห็นคำว่าแอปสคริปต์ตัวที่เป็นสีนะฮะคุณครูคลิกเลยนะครับแอปสคริปต์มันจะไปที่เดียวกันเหมือนกันนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าครูมาถูกแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะอยู่ในส่วนของการเอาคำสั่งไปใส่หรือว่าเอาโค้ดไปใส่นะครับสิ่งที่เขามีมาให้อยู่เขาก็มีพื้นฐานมาให้ก็คือฟังก์ชันมายฟังก์ชันอะไรเนี่ยนะครับเป็นโค้ดเราไม่ต้องสนใจอันนี้เราจะลบออกเลยนะครับเราจะไม่เขียนเองเราจะ copy มาวางได้เลยคุณครูก็ลบได้เลยครับเอาเมาส์ลากคุมเหมือนคีย์บอร์ดเลยฮะลบออกทั้งหมดเลยหรือคอนโทรลเองก็ได้นะครับแล้วก็ลบออกไปหลังจากนั้นครูกลับมาที่คู่มือนะครับคู่มือไปที่ขวามือนะครับสีชมพูนะครับมันจะมีแว่นขยายอยู่นะครูสามารถคลิกได้ครูคลิกคำว่า library นะครับมันก็จะมาแบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือตัวนี้นะฮะ library เนี่ยตัวนี้นะครับคือเป็นรหัสของคำสั่งเราก๊อปตัวนี้ไปทั้งหมดเลยครับทำยังไงก็ได้ก๊อปไปทั้งหมดเลยนะฮะก๊อปได้ไหมครับหรือจะคลิกลงไปแล้วคนเอแล้วก็ copy ก็ได้นะครับอันนี้ก็ครูก๊อปได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่เดิมนะฮะมันไม่มีชื่อนะฮะที่เป็น Google Apps คลิปครูไปที่ library นะฮะกดเครื่องหมายบวกครับเอารหัสมาใส่เลยครับคลิกขวาวางก็ได้คอนโทรล D ก็ได้กดค้นหานะครับครูกดค้นหาเลยเวอร์ชันล่าสุดก็คือ60เราก็กดเพิ่มเลยครับเสร็จแล้วครูกลับไปที่คู่มือนะครับไปที่รหัสไอ้สคริปต์ run pf นะครับกดเหมือนเดิมครับสัญลักษณ์เดิมคุณครูก๊อปปะที่มันเป็นคำสั่งนะฮะก๊อปไปทั้งหมดเลยแล้วครูสังเกตดูนะฮะมันจะมี xxx พวก xx เนี่ยนะครับคือคุณครูต้องไปเติมข้อมูลเองเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการแต่คุณครูก๊อปมาทั้งหมดก่อนนะครับก๊อปแล้วกลับไปที่ไอ้สคริปต์เราครับตรงรหัสนะครับทันไหมครับไลบรารีนะครับกลับไปที่ไลบรารีนะครับไปที่คู่มือเลยครับไปที่คู่มือไลบรารีคือตรงนี้นะครับเราจะไปเอาไลบรารีตรงนี้ไลบรารีเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับไลบรารีจะเป็นบรรทัดเดียวไลบรารีเป็นบรรทัดเดียวนะครับตัวนี้ไม่ใช่ไลบรารีนะตัวนี้จะเป็นสคริปต์นะครับกลับไปที่เดิมนะครับ
ปลี่ยนออกไปก็ได้นะฮะเดี๋ยวเปิดใหม่ไลบรารีจะอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้คือไลบรารีนะครับคุณครูก๊อปมาทั้งหมดเลยที่มันเป็นตัวรหัสนะครับก๊อปทุกตัวอักษรนะครับคลิกขวา copy แล้วก็กลับไปที่แอปสคริปต์เรานะครับโครงการนะครับแอปสคริปต์ก็คือจะเป็นที่มันเขียนว่าโครงการไม่มีชื่อนะครับอันนี้คือแอปสคริปต์นะแล้วคุณครูมาที่ไลบรารีตรงนี้นะครับเพิ่มไลบรารีแล้วก็มาใส่รหัสสคริปต์แต่ตอนนี้เราเครื่องผมเนี่ยคือใส่แล้วนะครับมันจะเขียนว่า PDF service นะครับอันนี้ให้คุณครูถ้าใครคุณครูท่านไหนที่ยังไม่ขึ้นว่า PDF service นะครับคุณครูก็ต้องใส่แต่ครูที่ใส่แล้วใส่แล้วไม่ต้องใส่ใหม่นะครับเราก็ยกเลิกไปนะฮะครูที่มีตรงนี้แล้วไม่ต้องใส่ใครที่ยังไม่มีก็ใส่นะครับพยายามทำเวลานิดนึงก็วางอย่างเดียวนะครับก็วางอย่างเดียวแต่ว่าวางให้ถูกจุดเฉยๆนะครับคุณครูท่านไหนไม่ทันนะครับเดี๋ยวยกมือสอบถามได้เลยนะครับวันนี้อยากให้ได้ทุกท่านนะครับก็วางอย่างเดียวนะครับวันนี้เราก็วางเดียวไม่มีทีมอะไรมากมายนะครับอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 70-80% แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 70-80% แล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นผลงานของเราแล้วนะครับคือสิ่งที่เราจะไปเอามานะครับไปก๊อปมาก็คือ1ไลบรารีไลบรารีจะเป็นบรรทัดเดียวยาวๆเป็นภาษาอังกฤษตัวอักษรอะไรต่างให้เราก๊อปมาทั้งหมดถ้าใครก๊อปไม่หมดมันจะไม่ขึ้นถ้าเกิดใครก๊อปหมดมันจะขึ้นนะครับว่าเป็นเวอร์ชันที่60นะฮะส่วนอีกอันนึงที่เราจะต้องไปก๊อปมาคือสคริปต์สคริปต์คือคำสั่งซึ่งผมได้กำหนดไว้ให้แล้วนะครับแต่มีส่วนบางส่วนที่จะต้องพาครูเปลี่ยนให้เป็นของคุณครูเองนะครับไลบรารีนะครับมันจะเป็นไลบรารีของ PDF service นะครับถ้าเกิดว่าครูไปกดไลบรารีด้านล่างจะเป็นไลบรารีของ Notify app นะครับซึ่งเป็นคนละตัวกันนะครับครูต้องก๊อปให้ถูกตำแหน่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะระบบจะทำงานไม่ได้นะครับตัวโค้ดคำสั่งอะไรต่างๆนี้นะครับผมก็ได้ไปศึกษามานะครับจากทาง YouTube นะฮะแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมอื่นๆนะฮะก็เป็นของท่านคุณครูคุณครูอภิวัฒน์นะฮะช่อง YouTube คุณครูน่าจะเคยอยู่นะครับนะถ้าคุณครูเคยเข้าไปศึกษาคลิปอะไรต่างๆนะครับครูก็จะเห็นวิธีการทำงานแบบนี้นะครับผมก็ได้นำความรู้ของท่านมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของเรียนนะครับก็มาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่างๆระบบรายงานระบบอะไรต่างๆที่ต้องมีการรายงานแบบรวดเร็วง่ายๆนะครับตอนนี้เราถึงขั้นตอนของการใส่ไลบรารีนะครับตอนนี้เราใส่ไลบรารีกันแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่คู่มืออีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีเขียนว่าสคริปต์รัน PDF นะฮะครูคลิกตรงแว่นขยายเลยนะครับมันจะเป็นหลายบรรทัดนี่มันจะเขียนว่าสร้างไฟล์ PDF ตัวนี้ให้เรา copy ทั้งหมดเลยเหมือนกันนะครับคัดลอกไปนะครับแล้วก็กลับไปที่แอปสคริปต์ของเราแล้วก็ดูตรงคำว่ารหัสที่เราลบออกไปนะครับมันจะต้องว่างหมดเลยให้ครูมาคลิกแล้วก็วางไปนะครับมันจะได้ประมาณ18บรรทัดนะครับ18บรรทัดตัวนี้จะเป็นคำสั่งที่สั่งให้สร้างไฟล์ PDF ให้ออกมานะฮะจากสิ่งที่เราได้กรอกข้อมูลไปนะครับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนก็คือตัว XX นะฮะ XX ตัว XX นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันนะครับไหนคุณครูที่มาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะฮะ 80% แล้วยกมือหน่อยครับ 80% แล้วนะครับตอนนี้ใกล้แล้ว
บรรทัดที่สองอ่ะดูครับตรงนี้จะเป็นหมายเลขบรรทัดบรรทัดของสคริปต์นะครับให้ครูไปดูที่บรรทัดที่สองบรรทัดที่สองนะครับมันจะเขียนว่า x นะฮะตรงช่อง x นะคุณครูลบแค่ x 3ตัวเท่านั้นนะครับคุณครูไม่ต้องไปลบไอ้ซิกเมนต์โคดนะไอ้ขีดเนี่ยไม่ต้องไปลบห้ามลบติดขัดนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการใส่ข้อความนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องลบ x ออก x 3 x กับลบออกแล้วเราก็กลับไปที่ Google Sheet Google Sheet สีอะไรครับสีเขียวนะครับคุณครูกลับไปที่สีเขียวนะฮะสิ่งที่เราจะเอามาก็คือ ID ของชีท ID ของชีทคือตรงไหนคุณครูไปที่คุณครูไปที่ช่อง URL แล้วก็เห็นคำว่าd slash คุณครูจะเห็นคำว่า d slash ลองไล่ดูดีๆนะฮะทางซ้ายมือนะครับ d slash ซ้ายมือนะครับซ้ายมือมาทางซ้ายนะครับหาคำว่า d slash เจอไหมครับ d slashหลัง d slash นะครับเดี๋ยวเครื่องของผมยังไม่เจอนะครับ d slash เห็นดีแล้วนะฮะหลัง slash นะฮะหลัง slash ก็คือเลข1ใช่ไหมครับคุณครูก็คุมตั้งแต่เลข1มาจนถึงก่อน slash edit นะฮะก่อน slash edit มันจะเป็นคล้ายๆเป็นตัวอักษรบ้างตัวเลขบ้างอะไรเงี้ยนะระหว่างนี้ตรงนี้เขาเรียกว่า id ของชีทสิ่งที่เราจะเอามาคือตรงนี้เพื่อที่จะไปดึงข้อมูลจากที่นี้มาสร้าง PDF นะครับเราก็จะ copy ตรงนี้ครับ copy เลยครับกลับไปที่สคริปต์เรานะครับไปใส่ตรงที่เราลบ x ก่อนนะวางไปเลยเรียบร้อยนะฮะอีกตัวนึงที่เราจะต้องไปเอา ID นะครับก็คือ template นะฮะ template ก็คือบรรทัดที่4เราจะไปเอาที่ Google Slide สีอะไรครับ Google Slide สีเหลืองนะครับกลับไปที่สีเหลืองนะฮะแม่แบบระบบนะฮะนี่ตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่า Google Slide เป็นแม่แบบของเราให้ครูทำเหมือนกันครับหลัง D slash หลัง D slash จนถึงก่อน slash edit โอเค copy ครับแล้วก็ไปใส่บรรทัดที่4ครับเหมือนกันนะฮะเรียบร้อยนะครับโอเคนะฮะทีนี้บรรทัดที่6คุณครูมาดูบรรทัดที่6นะครับจะเขียนว่า PDF folder คือโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บ PDF ให้คุณครูมาก๊อปตรง PDF report ตัวนี้ที่ผมตั้งชื่อไว้ PDF report ให้คุณครู copy ทั้งหมดเลยแต่ว่าไม่ต้องเอา single code มานะฮะเอาแค่ข้อความด้านใน copy นะครับคลิกขวา copy นะฮะกลับไปที่ทีนี้เราจะกลับไปที่โฟลเดอร์ระบบรายงานของเรานะครับยังอยู่ไหมฮะโฟลเดอร์ระบบรายงานที่เราตั้งชื่อไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับครูกลับมาที่โฟลเดอร์แบบนี้นะครับแบบนี้ได้ของฉันโฟลเดอร์ระบบรายงานนะฮะที่ครูสร้างไว้แต่ตอนแรกทีนี้เราจะมาสร้างโฟลเดอร์ที่หนึ่งที่เราจะสร้างครูไปที่ใหม่ครับโฟลเดอร์แล้วก็วางครับที่ขวาวางเลยโอเคกดคำว่าสร้างเลยครับสร้างโอเคเรียบร้อยทีนี้อันนี้คือโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บไฟล์ PDF ของเรานะฮะต่อไปเราจะสร้างอีกไฟล์นึงไฟล์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บไฟล์ชั่วคราวไว้นะฮะแล้วก็ลบออกไปตามระบบของเขาให้ครูคลิกที่ใหม่เหมือนเดิมครับเราจะสร้างอีกหนึ่งโฟลเดอร์นะฮะสร้างว่าtemp นะฮะก็คือ temp นะฮะ temp ครับตอนนี้เรากำลังสร้างโฟลเดอร์ใช่ไหมครับนะฮะตอนนี้เราจะกลับไปดูที่ตอนสร้างโฟลเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับโฟลเดอร์ที่เราจะสร้างเราจะไปสร้างในโฟลเดอร์ของระบบรายงานจำได้ไหมครับที่เราสร้างระบบรายงานตั้งแต่ตอนแรกนะฮะมันจะไม่มีอะไรตอนแรกแล้วทีนี้เราก็ได้มาสร้าง Google Form นะฮะพอ Google Form เราก็มาสร้าง Google Sheet ทีนี้เราก็มาสร้างโฟลเดอร์นะครับสรุปในระบบรายงานของเราจะต้องมีโฟลเดอร์2โฟลเดอร์มี Google Form กับ Google Sheet รวมทั้งสิ้นประมาณ4ไฟล์ใช่ไหมครับถ้าใครทำเสร็จแล้วจะมี4บรรทัด4ไฟล์นะครับถ้าใครทำถูกนะฮะเนี่ยจะมีแบบนี้เลยครับทีนี้จริงๆเราจะต้องเอาแม่แบบเข้ามาไว้ด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปเอาเข้ามานะฮะตอนนี้ขอให้ครูมีให้เหมือนผมแบบนี้ก่อน
TEMP นะครับนะอีกโฟลเดอร์นึงนะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับถ้าคุณครูสร้างโฟลเดอร์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณครูกดชิปค้างไว้ที่คีย์บอร์ดนะฮะกดชิปค้างไว้แล้วก็ไปคลิกโฟลเดอร์ทั้งสองโฟลเดอร์ครับคุมก็ได้นะฮะเราจะเลือกสองโฟลเดอร์นี้ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ครับเราจะต้องทำการแชร์คลิกใหม่ครับนะถ้ามันขึ้นแบบโอเคให้เลือกคำว่าแชร์เราต้องแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเข้ามาดาวน์โหลดบางทีเราอาจจะให้คลิกเข้ามาดาวน์โหลดไฟล์ของเราได้ด้วยอย่างเงี้ยเรามาเปลี่ยนตรงคำว่ารับลิงก์ทั้งหมดจำกัดให้คลิกตรงจำกัดครับเป็นคำว่าทุกคนที่มีลิงก์กดเสร็จสิ้นครับหมายความว่าเราจะแชร์2โฟลเดอร์นี้ใครที่มีลิงก์สามารถเข้ามาคน2โฟลเดอร์นี้ได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราได้โฟลเดอร์รองรับระบบเราเรียบร้อยแล้วให้เรากลับไปที่แอปสคริปต์เราครับแอปสคริปต์เราก็คือที่มันมีคำสั่งเยอะเป็นข้อความนะฮะเนี่ยตัวนี้นะครับอันนี้คือแอปสคริปต์นะฮะก็คือตัวที่สั่งให้มันสร้างข้อมูลให้เรานะครับตรงนี้คุณครูต้องมากำหนดเองนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าผมกำหนดไปให้หมดแล้วคุณครูไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะครับตอนนี้เราน่าจะเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรใน Google Form นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ไอ้ตัวรูปนาฬิกานะครับรูปนาฬิกาตรงนี้เราจะกำหนดตั้งค่าให้คำสั่งนี้ทำงานเมื่อมีการส่งฟอร์มนะครับโดยเราจะมาตั้งค่าที่รูปสัญลักษณ์นาฬิกาซ้ายมือนะครับมันจะเขียนว่า Trigger คือกลไกที่จะให้คำสั่งนี้ทำงานเมื่อไหร่นะครับให้เราคลิกที่ Trigger ครับโอเคจะมาหน้าตาแบบนี้นะครับมีครูท่านไหนตามไม่ทันนะครับถึงไหนครับให้ย้อนตรงไหนเดี๋ยวผมจะขอรู้ด้วยสำนักไม่เป็นเทปเพจครับผมจะอีกเมื่อก่อนละเดี๋ยวนี้จะเป็นเทปเพจก็ตีตัวเลยค่ะ
รือรอแป๊บนึงตัวก่อนรอดูถ้าเราไม่ต้องมีตัวไปตัวมาแล้วก็ทำได้เยอะจะมีในหน้าไปที่เพิ่มทิกเกอร์นะครับ
มันจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรครับลาน PDF นะครับอย่างนี้ถูกนะฮะคุณครูมาที่ด้านล่างสุดครับเลือกประเภทเหตุการณ์เมื่อเปิดเลือกประเภทเหตุการณ์ล่างสุดนะครับเมื่อเปิดเป็นเมื่อส่งฟอร์มเมื่อส่งฟอร์มแล้วก็เลื่อนไปด้านบนครับแจ้งเตือนทุกวันเราเอาแจ้งเตือนทันทีครับอ่านคลิกไปกดบันทึกครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเขาจะให้เราอนุญาตนะครับไม่ลืมจะมีการโหลดข้อมูลนิดนึงนะทีนี้ถ้าใครขึ้นสีแดงแบบนี้ให้ครูกดไปทึกใหม่นะครับกดไปทึกอีกครั้งนึงทีนี้มันจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเลือกบัญชีที่เราใช้อยู่นี่แหละนะครับบัญชีเดิมที่เราใช้อยู่นี่แหละนะฮะมันขึ้นอย่างนี้อีกให้เรากดคำว่าขั้นสูงนะฮะคุณครูท่านไหนเป็นแบบนี้กดขั้นสูงนะครับไปที่โครงการไม่มีชื่อไม่ปลอดภัยเนี่ยนะครับสีเทาด้านล่างสุดนะครับโอเคนะฮะรอสักครู่หนึ่งครับเขาจะถามว่าอนุญาตให้แก้ไขสร้างไฟล์อะไรต่างไหมบน Google Drive ของเราเราก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดคำว่าอนุญาตนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะลองทดสอบแล้วว่ามันจะสร้างไฟล์ PDF ให้เราไหมนะครับถ้าใครเป็นแบบนี้ถูกต้องแล้วเสร็จกระบวนการแล้วนะครับในการตั้งค่าต่างๆนะครับไหนคุณท่านไหนที่ทำได้แบบนี้บ้างครับขออนุญาตยกมือสักนิดนึงโอ้เยอะมากเลยนะครับยอดมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่ Google Form นะครับเราลบไปหรือยัง Google Form นะครับกลับไปที่ Google Form ครับเราจะไปทดสอบระบบถ้าใครสร้างไฟล์ PDF แสดงว่ายอดเยี่ยมนะครับสำเร็จนะครับไปที่คำถามนะครับจริงๆเวลาเราจะส่งลิงก์ให้เขาทำฟอร์มนี้ให้เราเนี่ยให้เรากดคำว่าส่งนะครับให้เรากดคำว่าส่งและเรื่องสัญลักษณ์ที่เป็นลิงก์นะครับข้างๆจดหมายกดคำว่าสั้นลงนะฮะกดคัดลอกครับแล้วลองไปบวกแท็บขึ้นมาครับขวามือด้านบนนะฮะแท็บบวกขึ้นมาแล้วก็วางไปครับช่อง URL วางไปครับไอเทอร์ครับทีนี้คุณครูทำได้แบบนี้คุณลองกรอกข้อมูลครับแล้วก็ลองดูว่ามันจะสร้างให้เราไหมนะฮะเราลองพิมพ์ไปดูก็ได้นะฮะพิมพ์อะไรก่อนก็ได้สั้นๆง่ายๆดูว่าเขาจะสร้าง PDF ให้เราไหมนะครับถ้าเราทำขั้นตอนถูกนะฮะเราก็กรอกข้อมูลลองกรอกข้อมูลอะไรไปก่อนก็ได้นะฮะลองทดสอบนะครับคุณครูต้องอัพรูปด้วยนะนะครับเพื่อเป็นการดูว่ารูปจะเปลี่ยนตามที่เราอัพไหมนะครับถ้าใครสร้างไฟล์ PDF แสดงว่าเสร็จสิ้นถูกต้องยอดเยี่ยมนะครับกรอกข้อมูลสมมุติไปก่อนก็ได้นะครับท่านี้ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับก็ฟอร์มตัวนี้ถ้าคุณครูไปประยุกต์สร้างเองครูก็ออกแบบเองได้นะครับอันนี้คือผมเพิ่มความเร็วก็พยายามให้ copy อย่างเดียวนะครับรูปลองคลิกดูนะครับมีรูปอะไรบ้างเอ่ยเราเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับของผมนะอันนี้ของผมของคุณครูรูปอยู่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับเราเลื่อนดูว่ามีรูปอื่นไหมนะเนี่ยลองเอารูปอาหารรูปอะไรก่อนก็ได้นะครับรูปแรกลองอ่านดีนะฮะรูปแรกเป็นรูปครูรูปที่สองเป็นรูปที่เกี่ยวข้องนะคือหมายความว่าคุณครูไปอบรมคุณครูก็เอารูปที่ครูไปถ่ายตรงหน้าบ้านหรือว่าถ่ายตอนรับปฏิบัติอะไรเงี้ยมาใส่ตามครูก็อัปโหลดรูปอะไรไปก่อนก็ได้นะฮะดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงรูปตามที่เราอัปโหลดไหมนะครับอัพทั้งหมดนะฮะต้องอัพทั้งหมดนะครับแล้วดูว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับถ้ารูปใหญ่มากก็อาจจะใช้เวลานานนะครับแต่ว่าเราอาจจะเอารูปเล็กๆทดสอบไปก่อนก็ได้นะครับวันนี้คุณครูกดส่งเมื่อไหร่รออีกสักประมาณ10กว่าวินะฮะมันก็จะระบบตัวสคริปต์นี้เขาก็จะสร้างไฟล์ให้เราเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าจะไปที่ไหนแต่จะเป็นอย่างไรเป็นยังไงกดส่ง
อย่างที่แจ้งไปนะครับฐานข้อมูลเราจะไปอยู่ที่ Google Sheet นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราส่งไปแล้วเราไปดูที่ Google Sheet นะฮะดูซิว่า Google Sheet เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ขวาสุดนะฮะเป็นคอลัมน์ขวาสุดคอลัมน์ขวาสุดมันจะมี PDF URL ถ้าสำเร็จมันจะขึ้นถ้าไม่สำเร็จแสดงว่าเราต้องผิดตรงไหนนะประมาณ10กว่าวินี่แหละนะฮะเราดูนะฮะว่าใครขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไหมครับ PDF URL อ่ะลองกดดูครับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนอะไรตามที่เรากรอกไหมลองทดสอบดูนะฮะรูปเปลี่ยนไปแล้วนะฮะแต่ว่าเนื่องจากเราต้องกำหนดอีกว่ารูปจะต้องเป็นรูปแนวตั้งหรือแนวนอนนะฮะเนี่ยด้านล่างก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรูปเดิมเนี่ยจะต้องเขียนว่ารูปภาพที่1รูปภาพที่2ถ้าของคุณเปลี่ยนแบบนี้แสดงว่าถูกต้องและสังเกตดูว่าข้อความที่เรากรอกไปก็คือชื่อนะฮะมันจะมีด้านล่างที่เราออกแบบไว้ก็คือด้านล่างจะมีชื่อของเราด้านบนนะครับก็จะมีชื่อเราด้วยข้าพเจ้าชื่อนี้นะฮะได้รับมอบหมายจากท่านผู้จัดการอะไรก็แล้วแต่ครูจะออกแบบนะครับแล้วก็คำตอบที่เราต้องการจะไปใส่ก็แล้วแต่ครูว่าจะกรอกตรงไหนก็ได้ท่านครูท่านไหนสามารถทำได้แบบนี้ออกมาแบบนี้ก็ถือว่าถูกต้องนะครับสำหรับผมการสร้างระบบด้วย Google App คลิปนะก็ขอขอบคุณนะครับท่านทุกท่านนะครับขอบคุณครับมันจะยากตรงตอนเรียกที่ตั้งคนเดิมเพราะ